สวัสดีค่ะอยู่กับทิพวารีราชินีพระจันท์ค่ะดูดวงประจำสัปดาห์กันค่ะ10-16พฤศจิกายนพุทธศักราช2562ค่ะคลิปนี้เป็นของชาวราศีสิงค์คือผู้ที่มีลักษณาสถิตอยู่ที่ราศีสิงหรือเกิดตั้งแต่17สิงหาคมถึง16กันยายนค่ะเอาหล่ะเรามา เริ่มต้นกันที่ภาพไพ่กันเลยนะคะก็เราเราดูช่วงรอบสัปดาห์10บถึงสิมันก็จะคาบเกี่ยวกับตอนที่หวยออกด้วยดูซิว่าการเงินการงานความรักนะคะหรือว่าโชคลาภเนี่ยจะเกิดขึ้นอย่างไรเป็นอย่างไรบ้างนะคะชาวอราอศีสิงห์เองเนี่ยอ้นจับได้ไพ่ใบแรกเลยเนี่ยเป็นกษัตริย์ถือถ้วยนะคะ ดูหน้าไพ่เนี่ยนะคะมันเป็นความพร้อมของชาวราศีสิงห์ในรอบสัปดาห์นี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเงินทุนนะเราจะเห็นกษัตัิย์ถือเหรียญน,นะคะเป็นฐานที่สนับสนุนดวงอยู่ข้างล่างสุดนะคะล่างสุดซ้ายมือเลยนะคะจะเป็นกษะสับกย์ถือเหรียญที่บอกว่ามีมีทรัพย์สิสนมัง่งคั่งอุดมสมบูรณ์แล้วก็แถมยังจะ,ะได้เป็นเจ้าของกิจการนะคะมีเกณฑ์ว่าจะ ทำกิจการของตัวเองได้ครอบครองเป็นเจ้าของกิจการด้วยนะคะนั่นก็คือวันนี้ในขณะนี้ชาวราศีสิงห์เองนะคะถ้าใครที่เก็บหอมรอมริบมาดีนะคะพอที่จะประกอบกิจการเล็กๆของตัวเองได้ละนะคะพอที่จะเป็นเจ้าสัวละ <c oughs> <c oughs> นะคะก็ผักดันขึ้นไปถึงไพ่ใบต่อไปที่มันร้อยขึ้นมาด้วยกันเนี่ยข้างบนของกษัตริย์ถือ เหรียญน,นะคะก็จะเป็นกษัตริย์ถือถ้วยนะนั่นหมายถึงว่าคุณก็จะจะได้รับความเมตตาอุปถัมภ์นะจากผู้ใหญ่ด้วยนะคะเพราะอะไรเพราะตัวคุณเองในวันนี้ก็เออก็มีความความจริงใจความเฟนลี่นะคะมีมิตรภาพให้คนอื่นๆแล้วนอกจากนั้นนะคะเมื่อไพ่ใบนี้ขึ้นมาเป็นไพ่ตัวตนเนี่ยกษัตริย์ถือถ้วยเนี่ยนะคะขึ้นมาเป็นตัวตนเนี่ยหมายถึงว่าคุณมีเอามีทั้งพระเดชและพระคุณละ นะะในวันนี้นะในวันนี้มีทั้งพระเดชและพระคุณพอที่จะเป็นที่พึ่งของบริวารน,นะคะเป็นที่พึ่งให้กับลูกน้องนะคะหรือเป็นคนที่ให้ความอบอุ่นให้คำปรึกษาที่ดีมีเมตตามีความอ่อนโยนต่อคนรอบๆข้างคนรอ,รอบๆตัว <c oughs> เขาเรียกว่าเป็นขั้นตอนที่เติบโตขึ้นเติบโตขึ้นจนแทบจะกลายไปเป็นไม้ใหญ่เป็นร่มไม้ให้ <c oughs> ชีวิต อื่นๆชีวิตใหญ่น้อยได้พักพิงอิงแอบอาศัยใต้ใต้ใบบุญคุณน่ะนะคะก็แสดงว่าเรามีกำลังพอที่จะช่วยเหลือคนอื่นๆด้วยนะคะอันนี้ก็เรียกว่าตามกำลังนะข้อเสียคือเดี๋ยวจะใจอ่อนนะควักสมดนะคะควักจ่ายออกไปจ่ายออกไปสมดเพราะในวันที่เรามีอ่ะในวันที่เราดีขึ้นในวันที่เราแข็งแรงขึ้นใครๆก็จะวิ่งเข้าหากันดังนั้นนะคะญาติเยอะขึ้นมาทันทีเลยแหละ ในขณะเดียวกันนะการงานก็ยังได้อัศวินถือไม้เท้านะคะมีไฟในการทําการทํางานนะคะแล้วก็มีลู่ทางใหม่ๆนะอยากจะขยับขยายงานนะปกักหลักงานอะไรบางอย่างได้แล้วก็มองเห็นว่ามันจะทําเงินทําทองได้ต่อไปในระยะยาวนะคะปัญหาของคุณในวันนี้นะอ้นมองว่ามันเป็นไพ่สองไม้เท้าคือไพ่ใบล่างสุดนะคะที่อยู่ล่างสุดเนี่ย าการขยับขยายงานค่ะการลงทุนไปเพื่อขยับขยายงานในรอบสัปดาห์นี้จะติดขัดติดอุปสรรคนะคะซึ่งพอจะเริ่มต้นแล้วเขาเรียกว่าเริ่มมันเริ่มไม่ได้เพราะว่าเรื่องเก่าๆมันตามมารบกวนเริ่มต้นไม่ได้เพราะว่ายังไม่แข็งแรงพอด้วยเพราะว่ายังมีลูกน้องบริวารที่ยังเป็นปัญหาอยู่ หรือบางคนอาจจะเป็นอาจจะมีปัญหาเรื่องที่ไม่มีลูกน้องไม่มีบริวารไม่มีลูกมือนั่นเองนะคะอันนี้คืออุปสรรคในเรื่องการงานของคุณนะถ้าเกิดว่าเคลียรเรื่องนี้ได้แก้ปัญหาเรื่องนี้ได้นะคะลูกน้องที่ไว้ใจได้นะเอออันนี้ไม่ใช่ว่าใครจะมีกันได้ง่ายๆเนาะถึงบอกว่ามีทั้งพระเดชพระคุณอะไรเรียบร้อยแล้วก็ต้อง ต้องใช้ให้ดีต้องบริหารให้ดีเพราะบางคนวิ่งเข้าหาเราก็กลายเป็นแต่เรื่องของผลประโยชน์ทั้งนั้นนะคะดูให้ดีนะคะแล้วก็หลายอย่างต้องลองไปทําเองโดยที่พึ่งพาลูกน้องไม่ค่อยได้มากนะนะคะมันได้อัศวินไม้เท้านะ่ะแล้วก็ลูกน้องก็เป็นอุปสรรคเป็นปัญหาพึ่งไม่ได้นะหรือไม่มีให้พึ่งก็ได้เออขาดลูกน้องขาดลูกมือที่ดีนะคะแค่นั้นเองจริงๆแล้วถือว่าค่อนข้างดีนะสำหรับชาวราศีสิงห์นะคะเพราะว่า ปัญหามันก็มีแบบยิบยิบเย่อๆยๆมีเพแค่ขุดขึ้นมาซึ่ง10บดาบเนี่ยมันรออยู่ปลายทางเนี่ยเขาบอกไหนไหนอาจารย์บอกว่าดีทำไมมันมีสิบดาบแล้วมันเป็นไพ่ร้ายที่สุดไม่ใช่เหรอ อ้อนดูรวมๆด้วยนะเพราะว่าเปิดมาทั้งหมด10บใบมันแทบไม่มีใบไหนเสียเลยนะคะนอกจากาเรื่องของเรื่องของบริวารที่อ้นพูดไปแล้วเมื่อกี้นี้เนาะสิบดามนั้นหมายถึงการทํางานใหญ่นะคะการที่จะได้งานที่มันเกี่ยวกับเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมืออุตสาหกรรมนะคะการเข้าไปเกี่ยวพันกันกันกนกบอุตสาหกรรมขนาดใหญ่นะคะลูกค้าเราอาจจะเป็นเจ้าจของโรงงานนะคะหรือการ าการทำอะไรที่เกี่ยวกับพวกเหล็กนะพวกเหล็กพวกโลหะอะไรแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือความหมายของสิบดาบก็ได้ทั้งนั้นนะคะหมายถึงงานใหญ่งานยากงานหนักนักงานพวกโลหะอะไรพวกนี้นะคะงานโรงงานงานอุตสาหการรมมันมีราชาเหรียญขึ้นข้างล่างแล้วมันตบทายด้วยสิบดาบข้างบนแบบน,นี้จึง มีแนวโน้มเป็นไปได้สูงที่คุณจะได้จับงานใหญ่แล้วก็ได้เงินกอนเข้ามานะคะเรื่องการเงินดีค่ะพักนี้เนี่ยจะได้เข้าไปพบปะพูดคุยกับนายทุนหรือลูกค้าที่เงินถุงเงินถังซึ่งเขาจะให้ข่าวดีกับคุณแน่ๆเขาจะสั่งออเดอร์มาเขาจะอ,าอุดหนุนคุณนะไม่ว่าคุณจะทำธุรกิจอะไรก็ตามนะยิ่งงานค้างานขายนี้คุณแบบรุ่งเลยอะ่ะ ะะได้ประสบความสําเร็จและงานเดินหน้าได้อย่างดีนะคะมีข่าวดีเข้ามาทีนี้เนี่ยพอเวลางานเข้าแล้วอย่างที่อ้อนบอกไปเมื่อกี้ลูกน้องไม่มีเออลูกมือไม่มีมันก็เหนื่อยมันก็เหนื่อยแค่ตรงนั้นแหละเ,ะเรื่องของความรักบ้างดีกว่าเนาะพอพอความรักเนี่ยพอมาเห็นไพ่คนที่ ใส่ชุดดำนะคะยืนดูถ้วยน้ำที่มันหกไปแล้วบางส่วนนะคะเป็นเรื่องของแฟนนะคะมาทำให้เสียความรู้สึกคู่ครองคนรักหรือคนใกล้ชิดทําให้เสียความรู้สึกนะมันก็เป็นแค่่ส่วนที่เราแบบเสียหายทางด้านจิตใจนะคะอาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแว้งกันบ้างนะคะแต่อ้นก็ว่าไม่ถึงไม่ถึงขั้นที่แบบว่าอ,อกหักรักสลายอะไรประมาณนั้นนะคะไพ่รวมๆแล้วมัน มันพูดถึงเรื่องของการงานอะไรซะมากกว่านะคะแล้วก็ใครที่ยังโสดอยู่นะก็เลิกมองโลกในแง่หลายได้แล้วแล้วก็เปิดใจออกมาพบเจอกับความรักใหม่ๆนะคะที่กำลัง มีสัญญาณดีๆอยู่ข้างหน้าอยู่ตรงหน้านะคะอาจจะมีคนเข้ามาจีบแต่ว่าวันนี้ขนาดนี้คุณยังไม่พร้อมยังไม่พร้อมก็แปลงความสัมพันธ์ให้กลายเป็นมิตรภาพเป็นเพื่อนอะไรกันไปนะคะใครที่มีครอบครัวอยู่ตอนนี้หัวหน้าครอบครัวนะคะคือ,อแฟนของคุณเนี่ยจะลุกขึ้นมาแบบพึ่งพาได้นะคะกลายเป็นคนที่หยิบยื่นความช่วยเหลือเข้ามาให้นะคะ เพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงนี้เนะี่ยอยากจะอ้อนนะคะอยากจะอ้อนอยากจะขออะไรนะให้รีบขอในช่วงนี้นะคะเขาบอกว่าถ้านี่ช่วงนี้จังหวะที่ดีที่สุดแล้วนะถ้าอยากจะขออะไรแล้วไม่ได้ในช่วงนี้ช่วงอื่นๆไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปหวังเลยว่าจะได้นะคะอาจจะมีข่าวดีมาจากแฟนนะแฟนให้ของขวัญของกำนันของรางวัลอะไรสักอย่างหนึ่งที่ทําให้เราชื่นใจนะคะหรืออาจจะอ่าอย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะพากันไปเที่ยวนะหรือ ดูแลเอาใจใส่เราอะนะคะไม่ใช่ไม่ใช่แต่เรื่องของของหรอกเรื่องของการเทคแคร์นะคะมอบความรักความอบอุ่นให้ให้อย่างเต็มที่นะคะอันนี้คือดวงสำหรับคนครอบครัวคนที่มีคู่เนาะแต่ว่าคนที่ยังไม่มีนะันก็ว่าก็ยังแบบเหมือนกับว่ามีมีคนเข้ามาจีบมีมีความอบอุ่นใจมีแบบสัญญาณดีๆแต่เรา เราเราเคยเจ็บมาเนี่ยสาหรับคนโสดเนี่ยพอเวลาเจ็บมาแล้วเข็ดไงล้วก็ไม่กล้าเปิดใจอะไรเงี้ยควรจะเปิดนะควรจะเปิดไปรับอะไรดีๆบ้างแม้ว่ายังถ้าหากว่ายังไม่อยากระบุสถานะอะไรให้มันชัดเจนก็ดูๆคบๆกันไปนะคะ อะไรก็หมดแล้วนะคะชื่นชอบถูกใจยังไงกด subscribe ไว้ค่ะที่ตำหนักดวงนะแล้วก็อุ้นมีเพจค่ะชื่อทิพวารีราชนีพระจันทร์นะไปติดตามข่าวสารของอุ้นกันได้ที่นั่นค่ะส่วน id line ค่ะใครจะมาพูดคุยดูดวงกันส่วนตัวนะคะใครที่มีกำลังทรัพย์สักเล็กน้อยนะคะไม่เดือดร้อนอะไรเนี่ยนะคะจะมาดูดวงส่วนตัวของอน้นกับอ้นนะคะก็แอดไลน์ค่ะมาที่ i d Emmy Beauty นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะลาไปก่อนคะ่ะโชคดีสวัสดีค่ะ